กระบะแต่งซิ่งรถกระบะตำรวจรถ4 wheel 4 by 4จาก Hot Wheel มาเจอเลด DIY มีมาครบเลยดูนี่ Toyota Isuzu แต่งกระโปรงดำสีดำ X Series บุรีรัมย์ยูไนเต็ดรถ Ford ดัสสันรถกระบะคลาสสิกไปจนถึงนี่เชฟโรเลตที่ไม่ค่อยเห็นในบ้านเราแล้ววันนี้โอ้ไม่คิดมีมาครบเลยนี่ยังกับโชว์รูมเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูกันมีคันหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยเห็นพวกนี้คุ้นหูคุ้นตากันหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันมีหนึ่งคันที่เป็นคันพิเศษนั่นก็คือเจ้าคันนี้นี่เองแท้แน่ Ford Ranger จากยี่ห้อ Bulaco นะครับ Bulaco ซึ่งจริงเราในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็น Hot Wheel Majoretนะหรือว่าจะมีแบบอาจจะมี Matchbox บ้างนะครับแต่วันนี้เราแกะออกมาแล้วเนี่ยจะมารีวิวให้ดูกันเจ้าตัวรถเหล็ก Hot Wheel ไม่ใช่สิรถเหล็ก Bulaco เห็นไหมพูดยังผิดเลยนะครับอันนี้เราสั่งมาจากออนไลน์นะก็พอดีที่บ้านเนี่ยพี่เทียนชอบมากรถ Ford Ranger เราเห็นมีรุ่นนี้ขายอยู่นะครับในออนไลน์ราคา100กว่าบาทเราก็เลยสั่งมาที่สำคัญนะสเกลเขาไซส์เล็กเหมือนกับพวก Hot Wheel Majoretแต่เปิดประตูได้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันสำหรับเจ้ารถเหล็ก Ford Ranger โมเดล2019คันนี้นะครับก็มาจากยี่ห้อนี่อย่างที่บอกนะน่าจะอ่านว่า Bulaco นะก็คืออันนี้เราสั่งมาจากเว็บออนไลน์นะครับนี่เราแกะออกมาละเดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้หลังจากที่เล่น Hot Wheel มาจนเลยอะไรต่างๆข้างหลังเนี่ยมานานละเราก็อยากได้ซีรีส์ใหม่ๆบ้างเข้ามาเสริมทับนะครับก็เลยได้เจ้า Bulaco คันนี้มานะครับโดยที่ราคามันอาจจะสูงนิดนึงแล้วก็สั่งออนไลน์เนาะรูปแบบก็อาจจะต้องลุ้นหน่อยว่ามันจะตรงปกหรือเปล่าสุดท้ายมาถึงนะครับเรามาดูนี่แถม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 ดูสีก่อนเป็นไงสีแบบฉ่ำมาเลยสีฉ่ำมาเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเราแกะกล่องมาเดี๋ยวไม่ทันได้เล่นนะสีฉ่ำมากนะครับโอ้โหสวยเลยมาดูอย่างนี้นะดูเข้าไปที่ด้านในเนี่ยจะเห็นเลยว่าไอ้คอนโซลเขามีรายละเอียดดีเพราะอะไรเพราะตรงกลางคอนโซลไม่ได้เป็นแผงพลาสติกไปเป็นปื้นๆเห็นไหมแต่มันมีร่องมีต่างๆเนี่ยรายละเอียดใช้ได้เลยเพราะอะไรทำไมต้องดีเพราะคอนเซปต์ของเขาเลยที่โชว์มาคือเปิดประตูได้ดูเปิดประตูเปิดประตูดูโอ้โหรายละเอียดดีรายละเอียดใช้ได้นะครับเปิดประตูแล้วรายละเอียดใช้ได้ด้านในก็มีนี่เบาะคนนั่งนะครับเบาะคนขับเปิดประตูได้ด้านเดียวนะเอ้ยไม่ใช่ได้แค่ข้างหน้านะแต่ได้2ด้านนี่ไม่ใช่ด้านเดียวโทษทีครับ2ด้านแล้วก็นี่นะครับรายละเอียดเป็นเหล็กนะพวกซอด้านในก็เป็นเหล็กเนาะนี่ดูคอนโซลคอนโซลเบาะเห็นมั้ยเห็นมั้ยพวงมาลัยคอนโซลต่างๆโอ้โหรายละเอียดสุดยอดนะแล้วดูพวกมือจับลายเปิดประตูมือจับต่างๆก็พร้อมนี่แล้วก็นี่อะไร 4x4 นี่4วินแน่นอนคันนี้นะครับอะไรเนี่ย F4 ใช่มั้ย F4 มั้ยนี่นะครับ F4 นี่มาดูใกล้ใช้ได้แต่เสียดายอย่างเดียวล้อโอ้โหเป็นล้อทึบไม่ได้ล้อโป่งๆสวยๆนะดูอย่างของนี่อันนี้นี่ถ้าแบบล้อเขาแบบแม็กสวยอันนี้แม็กแบบโบราณล้อโบราณนิดนึงนะฮะเทียบกับนี่อันนี้แม็กก็ลายสวยอันนี้จะดูโบราณไปหน่อยนะครับแต่อย่างที่ว่าแหละร้อยอันนี้น่าจะรวมส่วนลดรวมส่งแล้ว149 บาทนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ดูรายละเอียดด้านล่างนี่ Bulaco นะแล้วดูนะอันนี้นะHot Wheel โอ้ Hot Wheel นี่กลายเป็นของเล่นไปเลยโอ้นี่1ต่อ72นะครับ Hot Wheel นี่น่าจะขนาด1ต่อ64นะจริงก็จริงๆสเกลเท่ากันนะอันนี้1ต่อ72นะนี่นะครับ Bulaco เขียนชื่อรุ่นมาด้วยว่าอะไรดูชื่อรุ่นคือ Ford Ranger เลยนะอันนี้ตรงรุ่นนะไม่ใช่ Adapter นะ Ford Ranger เลยนะครับเพราะว่าดูด้านหน้าก็รู้ว่าคือ Ford Ranger แล้วดูตัวโลโก้ยี่ห้อทำเป็นแบบว่าอันนี้เหมือนรถสแตนดาร์ดไม่ได้แต่งอันนี้คือแบบแต่งแล้วถ้าเป็นแบบบ้านเราคือแต่งแล้วนะครับเนี่ยแต่งแบบรอบึกบืนดูดันไม่เกรงใจใครแต่ดูตัวนี้ไฟหน้านะดูไฟหน้านี่แบบไม่มีชิ้นส่งชิ้นใสชิ้นเดียวลงสีสำเร็จแต่ถ้าเป็นตัวมาจเรตนี่ไฟหน้ามีชิ้นใสนะงั้นนานฮอตวีก็อาจจะรายละเอียดไม่ดีเท่ากับฮอตไม่เท่ากับมาจเรตนะครับแต่นี่ถ้าดูบูลาโก้นะลงตัวเพราะอะไรดูไฟหน้านี่ชิ้นใสดูโลโก้ดูคำว่าเรนเจอร์เห็นไหมสังเกตดีๆเขียนว่าเรนเจอร์เลยนะครับนี่รายละเอียดดีมากแล้วดูกันชนด้านหน้าลงสีแบบสีเงินน่ะแบบเป๊ะนะครับไม่ได้แบบเอาง่ายนะเนี่ยอย่าง Hot Wheel หรือ Majoretเนี่ยไม่มีนะไม่มีสีกันชนมีแค่แต้มไฟนี่สีกันชนด้านหน้าแล้วพอวิ่งมาอย่างเงี้ยดูเห็นไหมมันจะเห็นสีเงินที่ด้านหน้าตรงนี้เลยอ่ะมันแบบเท่อ่ะดู
เราจอดเทียบกันเลยนี่ดูดูรายละเอียดนี่คันไหนเทียบกันดูได้เลยดูใกล้เลยอ้าวนี่ถ้าให้เลือกนะแน่นอนต้องบอกว่าบูราโก้นี่ทำได้ดีเลยนะครับดูความฉ่ำของสีรายละเอียดดีเทลตัวล้อแม็กอาจจะไม่ค่อยสวยแต่นี่ตัวระบายอากาศด้านข้างมีครีบรายละเอียดชัดเจนไฟเป็นชิ้นใสซึ่งมาเฉลยก็เป็นชิ้นใสฮอตวิวนี่ตกไปเลยนะครับแล้วก็มีการลงสีตัดสีเงินมานะครับรายละเอียดคือค่อนข้างดีมากอันนี้ก็มีแค่เป็นลวดลายโลโก้ด้านหน้านะอันนี้โลโก้ด้านหน้าสีน้ำเงินก็มีทำเป็นตุ่มมาเลยสีน้ำเงินนะครับไม่ใช่แบบทำเป็นคำว่าฟอร์ดเพราะมันจะง่ายนะนี่เป๊ะนะครับแล้วดูกระจกมองข้างถ้าให้เทียบจริงกระจกมองข้างของบูราโก้นี่ดูเป็นกระจกมองข้างมากที่สุดนะดูกระจกมองข้างฮอตวิวนะจิ๋วเดียวดูเทียบกับจมูกข้างกันหรือว่าของมาเจเล็ตนะจิ๋วเดียวนี่นะครับรายละเอียดดีเสียดายด้านหลังเปิดไม่ได้ถ้าเปิดได้นะแจ่มเลยแล้วก็ไฟท้ายนะครับไฟท้ายเหมือนกันหมดทุกคันก็คือเป็นแบบเหล็กทั้งดุ้นแล้วก็ลงสีมาป้ายสีแดงนะบูราโก้ก็ป้ายสีแดงแต่ว่าถ้าดูสเกลครับเป็นไปได้ที่บูราโก้1จะ12เพราะอะไรเพราะเล็กกว่าดูเล็กที่สุดเลยนี่ก็ดูเล็กกว่าจริงนะแต่จริงๆก็พอเขาทำเป็นรุ่นมาตรฐานมาก็เลยจะไม่ใช่ wide body นะเนี่ยเพราะอันนี้มันเป็นแบบแต่ง 4 wheel ละนะครับแล้วก็บูราโก้เนี่ยนี่ที่บอกคอนโซลนะคอนโซลมีรายละเอียดดูนี่เห็นไหมเห็นรายละเอียดไหมคอนโซลนี้ก็มีนิดหน่อยเห็นไหมแต่ว่ามันจะเรียบๆบูราโก้นี่รายละเอียดดีดูตรงแบบมาตรวัดต่างๆก็ทำเป็นวาวทุกอย่างมาจะเลตก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าประทับใจในดีเทลนะถึงไม่ใช่รถที่แบบแมสในตลาดแต่ว่ารายละเอียดดีมากเลยดูเนี่ยแล้วเปิดประตูได้สุดยอดเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ลงสีดำมาเท่เลยนะล้อลื่นแล้วก็ด้านล่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียบๆนี้ใช่ไหมแต่บูราโก้ไม่บูราโก้ทำแบบนี่มีเพลายางอะไรเป็นไงยางอะไรก็มีรูปยางอะไรมาพอดีตรงกับหมุดพอดีระยางแหว่งนี่เพลานะครับสี่ประตูนี่ถังน้ำมันดูนี่ฝาถังน้ำมันกระโปรงหลังมีไลเนอร์พร้อมนี่หัวนั่งด้านหลังก็มีนี่มีหัวคน3เบาะใช่ไหมที่พิง3เบาะแต่ที่สำคัญดูนะโลโก้ฟอร์ดด้านท้ายก็มีชัดเจนดูนี่ฟอร์ดไม่ใช่แค่ฟอร์ดนะเห็นคำว่าเรนเจอร์ไหมหลังๆคำว่าเรนเจอร์เห็นไหม RANGR โอ้โหรายละเอียดสุดยอดเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครหาอยู่นะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้กล่องยี่ห้อบูราโก้อาจจะหาซื้อตามมินิมาร์ตามห้างอะไรยากนิดนึงแต่ในออนไลน์มีขายแน่นอนลองไปดูนะครับนี่บูราโก้ดูเหนือใช้ได้มาเทียบเลยดิเทียบเลยรายละเอียดนี่แล้วมีของ DIY อีกคันนึงดูเลยใครเป๊ะสุดดูนี่นี่โอ้สี่คันคนละแนวแต่ทุกคันเนี่ยไม่มีคันไหนรายละเอียดสู้บูราโก้ได้นะครับใครอยากได้ลองดูวันนี้โอ้มาคิดรีวิวให้ดูแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โอ้มาคิดด้วยนะครับขอบคุณครับ